กินเหยื่อแล้วดึงเลยดึงดึงเลยสไกเลอร์ว้าวมาสเตลล์ไฟไหม แม่ค้าดูสิคะดาวสวยมากเลยค่ะอุ๊ยจริงด้วยบรีดาวสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องผีกันไหมคะ Brianna's Secret Clubฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna's Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ Brianna สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่อง BSC Brianna's Secret Club ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาแคมปิ้งที่สวนหลังบ้านของแกรมมัม24ชั่วโมงค่ะ และเรานะคะก็ได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการแคมปิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้แม่คะงั้นเรามาตั้งเต็นท์กันเลยไหมคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนี่นะคะก็เป็นเต็นท์สำหรับ6คนเลยนะนี่นะคะเราเลือกเต็นท์ใหญ่นะคะเพราะว่าเราตัวใหญ่ใช่ไหมบรีใช่แล้วค่ะเราจะได้นอนกันแบบสบายสบายนะช่วยกันเลยนะคะว้าวโอ้ oh my god my godและตอนนี้นะคะเราก็เซตเต็นท์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มัมมี่ว่าเราย้ายเต็นท์ของเรามาตรงนี้ดีกว่ายึดนะคะเต็นท์ของเรากับดินนะตอกเลยครับอันนี้เป็นคอนที่สกายเลอร์ทำเองหรือเปล่าใช่ครับโอ้โหใช้ประโยชน์ได้เลยนะเนี่ยตอกลงไปเรื่อยๆเลยลูกมิดดินเลยลูกสกายเลอร์อยากทำตรงนี้ตอนนี้พวกเราจะไปเอาหมอนผ้าห่มตุ๊กตาไปไว้ที่เต็นท์นะคะโอเคโอ้โหมีขับคันนี้ไปเอาเลยเหรอเลยเลยค่ะแกแล้วจับดีๆนะเอาของทุกอย่างจากที่บ้านแฟนมัมลงมาไว้ที่เต็นท์เลยนะคะมากันแล้วค่ะโอ้โหเอาอะไรมาบ้างเนี่ยขนอะไรมาบ้างเนี่ยมาเลยค่ะเอารถมาจอดตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราขนของกันโอ้โหที่นอนใหญ่มากเลยดีใช่แล้วค่ะใส่ไปในเต็นท์เลยค่ะโอ้ยโอ้ยระวังลูกใหญ่ไปไหมอะเดดดี้ใส่ได้นะได้โอเคโอ้ยเดดดี้เดดดี้ตรงนี้นะคะจะเป็นที่นอนของมามี่แดดดี้ของสกายเลอร์กับบีอยู่ตรงนี้เขาจะนอนในถุงนอนกันนะคะเอ้ยสกายเลอร์โดนกินสกายเลอร์โดนอะไรกินตัวอะไรเนี่ยปลาฉลามหรอใช่เข้าไปตกแต่งเลยค่ะข้าวชนและคืนนี้นะคะพวกเราก็จะนอนในเต็นท์นี้กันค่ะโอ้โหสกายเลอร์ถุงนอนสกายเลอร์เป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปปลาฉลามครับโอ้แล้วพี่บีมีคัพเค้กอยู่ด้วยนะแล้วตรงนั้นอะไรคะอันนี้หนูมีหนังสือนะคะไว้อ่านใช่ไหมใช่นี่แล้วก็มี iPad นะคะใช่แล้วแล้วมาดูตรงนี้กันค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะสำหรับแคมปิ้งนะคะถือมาค่ะเต็นท์นี้เนี่ยใหญ่มากเลยค่ะแถมมีหน้าต่างด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆตามมามี่มาดูตรงนี้กันค่ะและตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโต๊ะสำหรับวางวัสดุอุปกรณ์ในการทำอาหารค่ะบรีตรงนี้ก็จะมีจานชามช้อนแก้วน้ำแล้วก็กระทะด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแม่เพิ่งพกติดตัวมาด้วยจากเมืองไทยนั่นก็คือ BKC ซอสไข่เจียวซอสพริกที่เอาไว้ทานคู่กับเมนูไข่หรือเมนูอื่นๆได้เพราะว่าซอสเนี้ยทานคู่กับเมนูไหนก็อร่อยจ้าและคืนนี้นะคะพวกเราก็จะย่างมัชเมลโล่ทานกันด้วยค่ะตอนนี้มัมมี่นะคะอยากให้บีกับสกายเลอร์เนี่ยไปช่วยกันหากิ่งไม้เพื่อที่เราจะได้เกาะกองไฟกันดีไหมคะดีค่ะโอเคไปไปกันเลยเก่งมากค่ะเด็กๆตอนนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันดีไหมดีค่ะใครอยากจับผีเสื้อบ้างยกมือขึ้นโอเคแดดดี้มีอุปกรณ์จับผีเสื้อมาให้ค่ะนี่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจับผีเสื้อกันตรงนู้นนะไปเลยโอ้ยพี่บี
คได้แล้วนะคะนี่ค่ะมีตัวสีขาวแล้วก็มีตัวสีน้ำตาลตอนนี้หนูก็จะปล่อยผีเสื้อแล้วนะคะไปเลยยังคะเนี่ยหิวแล้วค่ะหิวแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำอาหารกินกันไหมโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้แดดดี้กับสกายเลอร์ไปตกปลาโอเคไหมโอเคครับส่วนบรีกับแม่พึ่งเดี๋ยวเราไปเก็บผักที่สวนคุณย่ากันนะโอเคค่ะไปค่ะคัมมันบรีเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าเราสามารถเก็บอะไรไปทานได้บ้างอุ๊ยนี่ไงมะเขือเทศลูกเล็กสุกแล้วมีเก็บเฉพาะที่แดงๆอันที่แดงๆสุกๆแล้วลูกอุ้ยขนเบลอเลยล่ะไหวไหมลูกนี่ค่ะดูนี่ค่ะใหญ่มากมะเขือเทศที่สวนผักคุณย่าลูกใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้ด้วยไหมคะหรือว่าแค่อันเดียวแค่อันน่าทานมากเลยนี่พันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแดดดี้heirloom tomato ครับโอ้มันไม่เหมือนมะเขือเทศที่บ้านเรานะมันจะออกดำๆแต่แดดดี้บอกว่าแบบนี้อร่อยฉ่ำมากโอ้แม่ขาดูสิคะบรอกโคลีน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราไปต้มกินนะนี่บรอกโคลีสดๆที่สวนคุณย่าค่ะดูดิโอเคสกายเลอร์ครับอุปกรณ์ตกปลาพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราเริ่มตกปลากันเลย1 2 3โอ้เก่งมากเลยตอนนี้รอปลากินเหยื่อนะคะเฮ้ยสกายเลอร์ปลากินเหยื่อแล้วดึงเลยดึงเลยสกายเลอร์สกายเลอร์ดึงโอ้ยปลาสกายเลอร์ตกปลาได้แล้วเร็วๆเย้โอ้ยโอ้ยไหนเฮ้ยได้จริงป่ะเนี่ยเฮ้ยมันตกปลาได้อุ้ยตัวเบลอเลยอ่ะสกายเลอร์ว้าวเย้เดี๋ยวเราเอาไปย่างทานกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะแดดดี้กับสกายเลอร์ก็กำลังจะก่อกองไฟค่ะเพื่อทำอาหารกันนะคะตรงนี้นะคะจะต้องให้ผู้ใหญ่ทำนะจุดไฟนะเด็กๆอย่าไปทำกันเองนะคะมาเร็วไฟมาแล้วค่ะโอ้โหสกายเลอร์เอาไม้ใส่เข้าไปนะไข่เจียวนะคะโอเคค่ะกระทะร้อนแล้วโอ้ร้อนค่อยๆนะคะค่อยๆเทโหโอ้โหไข่ฟูมากเลยน่าทานมากเลยนะคะนี่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งจะเอาขึ้นแล้วโอ้โหดูไข่เจียวเราค่ะน่าทานมากเลยนี่เดี๋ยวเราทอดไก่ด้วยนะคะโอ้โหร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะย่างปลาแล้วนะคะว้าวนี่เป็นปลาที่เราตกมาได้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหกระทะร้อนเลยนะคะเนี่ยโอ้โหพี่บีทำอาหารเก่งนะเนี่ย ไก่ของเราใกล้สุกแล้วน่าทานมากๆเลยสกายเลอร์เป็นอะไรครับอยากกินครับอยากกินแล้วใช่ไหม
ใช่ครับใกล้แล้วค่ะใกล้สุกแล้วโอเคแดดดี้เอาไก่ขึ้นเลยค่ะคือไก่เสร็จแล้วน่าทานมากโอ้เริ่มหิวแล้วค่ะเริ่มหิวแล้วใช่ไหมพี่พร้อมแล้วเด็กๆลงมือทานกันได้เลยไก่เลือกทานไก่ใช่ไหมพี่บีทานไข่เจียวตอนนี้หนูหิวมากเลยค่ะหิวมากเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะครับไก่เจียวอร่อยจังเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงค่ะถ้าอยากเพิ่มความอร่อยนะคะบีก็ต้องทานกับนี่เลย BKC ซอสไข่เจียวลองดูค่ะBKC ซอสไข่เจียวซอสพริกที่หอมกระเทียมและพริกรสชาติจัดจ้านไม่เจือสีไม่มีผงชูรสและไม่มีวัตถุกันเสียช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูของเราอร่อยไหมครับรีอร่อยค่ะเอาอีกนะเอาอีกค่ะสกายเลอร์ครับสนใจไหมผมอยากได้ซอสครับแม่โอเคสกายเลอร์ลองบ้างลองบ้างตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับน่าทานมากซอสไข่เจียวอร่อยครับแม่พี่บีก็ชอบด้วยแถมหลอดนิ่มบีบง่ายด้วยทานครับจะกลายเลิฟฟินมากเลยอร่อยไหมครับอร่อยครับและเขาก็ยังมีสต็อปวาล์วฝากันหกควบคุมการไหลของซอสได้ดังใจอีกด้วยนะโอ้ดีจังเลยค่ะแม่อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยพี่อร่อยมากทานกับอะไรก็อร่อยทานกับอะไรก็อร่อยสุดยอดโอ้มีปลาด้วยปลาที่สกายเลือกตกมาเลยนะเนี่ยปลาปลาชื่อปลาอะไรครับกันแล้วปลาแบสครับอร่อยอ่ะสกายเลือกใส่ซอสด้วยดีกว่าเพิ่มรสชาติความอร่อยซอสไข่เจียวเข้มข้นรสเด็ดเผ็ดน้อยเผ็ดไม่เยอะใช่ไหมเด็กๆทานได้ซอสอร่อยมากใช่ไหมหนูชอบมากเลยค่ะแม่ถึงได้พกมาจากเมืองไทยไงเพราะว่ารู้ว่าเด็กๆชอบเด็กๆอิ่มกันไหมคะอิ่มแล้วค่ะอาหารมื้อนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าอิ่มแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปก่อกองไฟย่างมัชเมลโล่ดูดาวร้องเพลงแล้วก็จับหิ่งห้อยก่อนนอนกันดีไหมคะดีค่ะไฟไฟมาจากเผ่าไหนกันคะเนี่ยไรไรเรามาร้องเพลงกันดีกว่าโอเคโอเคร้องเพลงอะไรดีไร She'll be coming around the mountain as she comes She'll be coming around the mountain as she comes Yeah yeah She'll be coming around the mountain She'll be coming around the mountain She'll be coming around the mountain as she comes She'll be riding 6 foot horses when she comes. Yeah, yeah. She'll be riding 6 foot horses when she comes. She'll be riding 6 foot horses. She'll be riding 6 foot horses. She'll be riding 6 foot horses when she comes. Yeah, yeah. แม่ครับผมอยากกินสโมลแล้วครับโอเคไปเราทำกินกันนะคะบีคัสมอลคืออะไรลูกอ๋อสมอลนะคะเป็นแซนด์วิชที่มีมัชเมลโล่แล้วก็ช็อกโกแลตอยู่ข้างในค่ะอ๋อแล้วก็แครกเกอร์เนี่ยอยู่ข้างนอกถูกไหมใช่แล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองทำกันดูนะ
ม่เคยแต่ย่างมัชเมลโล่ไม่เคยทานสมอลเลยนะถ้าจะใส่นะคะใส่ประมาณ2อันแล้วก็จะอร่อยมากเลยอร่อยเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องทำการย่างมัชเมลโล่ก่อนแม่ครับไม่ทำอะไรเลยครับไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องถือเลยใช่ไหมไม่ต้องถือเลยระวังไม้ไก่เลอะฉลาดมีไม้ค้ำไว้ด้วยนะนี่อย่าลืมกลับนะเดี๋ยวไหม มีตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะแต่ก็ได้ความอบอุ่นจากกองไฟนี้นะคะมันเป็นลมไฟมาก oh, no. โอ้ยตายแล้วตายแล้วอดกินเลย The other one's done. Your other one's done. อันนี้ได้แล้วเนาะใช่ใช่โอเคพอเราย่างมาร์ชเมลโล่เสร็จแล้วนะคะเราก็มาวางบนแครกเกอร์ของเราใช่ไหมบีโอ้ใช่แล้วค่ะใส่ช็อกโกแลตลงไปนะคะอันนี้เขาก็จะเรียกว่าสโมใช่ไหมอืมนี่เป็นแซนด์วิชเลยนะคะโอ้แล้วก็ทานเลยทำได้นะครับอืมอร่อยไหมอืมโอ้มาร์ชเมลโล่ติดปากอืมเป็นไงเป็นไงย่าครั้งแรกที่กินสโมเหมือนกันนะปกติสกายเราเคยกินแต่มาร์ชเมลโล่ใช่ไหมเป็นไงเป็นไงว้าวว้าวเลยนะนี่นะคะก็จะเป็นของทานเล่นนะคะเวลาที่เขามาแคมปิ้งกันนะเขาก็จะทานสโมลกันนะคะแม่คะหนูกินสโมลอิ่มแล้วค่ะโอ้อิ่มแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอ้แม่คะดูสิคะดาวสวยมากเลยค่ะอุ้ยจริงด้วยบรีดาวสวยมากเลยอะมองเห็นดาวชัดมากเลยอะที่นี่ใช่ค่ะแล้วบีกับสกายเลอร์เริ่มง่วงกันหรือยังลูกโอ้เริ่มง่วงแล้วค่ะถ้าง่วงเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดนอนแล้วก็เข้ามานอนที่เต็นท์โอเคไหมโอเคค่ะโอเคโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแม่คะตอนนี้หนูง่วงนอนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องผีกันไหมคะกระทั่งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาเข้าไปในโรงเรียนเข้าไปไม่มีใครอยู่เลยฮะแล้วเขาก็สงสัยเอ๊ะทำไมไม่มีใครอยู่แล้วเขาก็เข้าไปห้องในห้องน้ำใช่ไหมคะฮะรู้ไหมว่าเขาเห็นอะไรเห็นอะไรคะเขาเห็นว่าอะไรว่าอะไรไม่มีโถส้วมอ้าวครั้งก่อนนู้นที่เล่าบอกไม่มีกระดาษทิชชู่คราวนี้ไม่มีโถส้วมไม่มีโถส้วมแล้วเขาจะเข้าห้องน้ำทำไมดีอ่ะดึกแล้วเด็กๆเข้านอนกันได้แล้วค่ะโอเคไหมแล้วปิดไฟตรงนู้นด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันนะคะปิดไฟนะคืนไหนนะคะเด็กๆคืนไหนค่ะคืนไหนฝันดีค่ะเด็กๆตื่นได้แล้วค่ะบรีดไกเลอร์ดัดดี้ตื่นได้แล้วเช้าแล้วลูกเช้าแล้วหรอคะไปแล้วไปไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะคะแล้วก็มาทานอาหารเช้านะแม่เตรียมไว้ให้แล้วค่ะค่ะไปไปลุกกันได้แล้วเป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนสบายไหมบรีดนอนสบายมากเลยค่ะอาหารเช้าพร้อมแล้วจ้าเด็กๆหูน่าทานจังเลยค่ะแม่งั้นก็ทานเลยสิคะค่ะแม่ครับขอซอสไข่เจียวหน่อยครับได้ครับว้าวอร่อยจังเลยครับไหนพี่บีขอลองบ้างอร่อยมากเลยทานเยอะๆนะคะมามี่อยากลองบ้างอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมคะใช่
อร่อยมากเลยค่ะโหบรีหนูทานกับหมดแล้วอะใช่ค่ะแม่พ่อซอสไข่เจียว BKC ทานกับเมนูไหนก็อร่อยทานให้หมดนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆแคมปิ้งที่สวนหลังบ้านของแกรนด์มัม24ชั่วโมงสนุกไหมคะสนุกค่ะและถ้าเพื่อนๆทางบ้านนะคะอยากจะลิ้มลองความอร่อยของซอสไข่เจียวแบบพวกเรา BKC เขายังมีซอสอีกหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นซอสแคชชอปซอสกระทะร้อนซอสไส้กรอกและซอสออปป้าให้ได้ริมรสความอร่อยกันอีกด้วยสามารถหาซื้อซอสของ BKC ได้ตามที่ขึ้นอยู่นี้ค่ะและก่อนที่พวกเราจะลาไปนะคะแม่พึ่งก็มีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆทางบ้านค่ะตอนนี้ทาง BKC เขาก็มี2แคมเปญให้ทุกคนได้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะตอนนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะบ๊ายบาย